่ะสำหรับในวันนี้นะคะที่ฉันได้มีมุมมองของดร.สุรินทร์พิศวรรณนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันคือมีโอกาสไปเจอท่านในงานของอมตะนะเมื่อวานนี้ก็เอาบทสัมภาษณ์คุณวิกรมออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในวันนี้เองเนี่ยของดร.สุรินทร์ก็ได้ไปถามท่านถึงมุมมองว่าตอนนี้ท่านมองสถานการณ์ในเศรษฐกิจโลกยังไงบ้านเราล่ะนะคะจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไหนๆท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่ในอาเซียนก็เลยถามท่านถึงความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ AEC ว่าจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะดร.สุรินทร์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกในตอนนี้ยังไงบ้างคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นไหมคะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใช้เวลานานกว่าที่เราคาดกันไว้แต่ว่าเพราะปัญหามันหนักมากในยุโรปเขามีปัญหาทางด้านการเมืองก็มีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับตระกูลเงินของเขาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นเยอรมันประเทศเดียวที่ทำท่าจะเป็นเสาหลักอยู่เขาก็เริ่มอ่อนเปรี้ยแต่ว่าผมคิดว่าคนยุโรปทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสภาพยุโรปเองในบรัสเซลส์เนี่ยตระหนักดีว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ได้เนี่ยโดยเร็วเนี่ยมันจะยากยิ่งขึ้นท่านประธานธนาคารกลางของยุโรปนายดรากี้ก็มีมาตรการที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่จะจัดการกับปัญหายูโรและจัดการกับปัญหาเรื่องความขาดความเชื่อมั่นของคนยุโรปเองในการที่จะลงทุนในการที่จะฟื้นตัวค่อยๆดีขึ้นแต่มันช้าในอเมริกาก็ทำท่าว่าจะดีขึ้นปีนี้เพราะว่ามันเสียเวลาไปนานแล้วก็อัดอั้นกันอยู่นานแล้วก็กำลังซื้อที่ออมมาไว้ที่มีอยู่บ้างเนี่ยไม่ได้ออกมาซื้อมันจะเห็นบอกว่าบ้านเริ่มขายได้แล้วก็คอน sumer goods เริ่มขายได้การผลิตของโรงงานกำลังผลิตก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นIt's a good sign for all of us. ในขณะเดียวกันเอเชียก็รักษาประคองตัวเองไว้ได้ครับอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะด้วยสถานการณ์รอบข้างที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีคะเราจะต้องมีการปรับตัวยังไงเราจะโตด้วยตัวเองด้วยเงินฉีดของรัฐบาลมาตลอดก็คงจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันครับช่วงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการปรับกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นพยายามค้นคว้าหาเทคโนโลยีของเราเองซึ่งมันไม่ง่ายนักมันต้องใช้เวลาแต่เมนทาลิตี้ต้องเปลี่ยนการที่จะอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมของคนอื่นเนี่ยมันสู้คนอื่นก็ไม่ได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยต้องเป็นตัวของตัวเองต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองขณะนี้คนอื่นเข้ามาลงทุนที่เราในอดีตเราโตเพราะแรงงานเราถูกปัจจัยนั้นไม่มีแล้วเราโตเพราะทรัพยากรธรรมชาติมากสิ่งนั้นก็กำลังร่อยรอเราโตเพราะเราไม่เคยเก็บค่าสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เราต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปถ้าเราสู้อยู่บนโมเดลเดิมเราสู้จีนเราสู้อินเดียเราสู้แอฟริกาไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ครับพัฒนาตัวเองขยับตัวเองลงทุนเรื่องการศึกษาลงทุนเรื่องการเทรนคนเพื่อที่จะให้สามารถในการที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ภาษาที่เขาใช้กันก็คือ competitiveness ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยเศรษฐกิจไทยคนไทยจะต้องสามารถแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ทั้งการที่จะต้องคอยประคับประคองรับความช่วยเหลือคุ้มกันอยู่ตลอดเนี่ยแต่นี่จะทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยทำให้เราอ่อนเปลี่ยนลงอันนี้ต้องระวังครับพูดถึงการเปิด AEC ที่กำลังจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดเท่าที่ดูแล้วเนี่ยบริษัทใหญ่พร้อมแต่พวก SMB ขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยไม่ค่อยพร้อมแล้วก็วิวัฒนาการหรือพัฒนาการในการที่จะการเตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะน้อยตรงนี้เราเพิ่มมองอย่างไรบ้างคะเรามี SME อยู่ในประเทศไทยประมาณ2ล้านรายเยอะมากเลยทีเดียว2ล้านนี้ถ้าคิดว่ารายละ 15-20 คนมันก็จำนวนมากใช่ค่ะ SME ทุกประเทศนะครับคือภาควิสาหกิจที่ contribute เข้าหรือว่าสร้างรายได้มวลรวมของประเทศได้ 80% จ้างแรงงานประมาณ 80% เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆแต่ว่าตลาดอาเซียน600ล้านเนี่ยมันไม่รอให้ SME ของเราพร้อมที่จะออกรับต้องช่วยต้องมีเงินทุนให้ต้องมีการสนับสนุนต้องมีการนำออกไปเพื่อที่สำรวจพื้นที่สำรวจตลาดซึ่งก็ทำกันอยู่บ้างปรับปรายในขณะนี้ผมไม่เป็นห่วงบริษัทใหญ่ๆอย่างที่ว่าเนี่ยเขาออกกันไปแล้วแต่บริษัทเล็กๆเนี่ยจะต้องพร้อมจะต้องมีข้อมูลจะต้องมีความมั่นใจแต่อย่าให้เขาออกไปเจ็บตัวคนเดียวรับต้องช่วยเขาด้วยกองทุนดอกเบี้ยต่ำข้อมูล
รัฐต้องหาข้อมูลป้อนกลับมาให้ว่าธุรกิจประเภทไหนในตลาดใดที่มีความหวังที่มีโอกาสที่จะโตไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ Black Canyon เขาออกไปแล้ว 20-30 สาขาทั่วอาเซียนในขณะนี้ยังมีบริษัทเล็กๆอีกหลายอันที่เริ่มออกผมไม่อยากให้ช้าถ้าช้าคนอื่นเขาก็จะไปเคลมพื้นที่หมดอันนี้สำคัญอย่างยิ่งรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนกองทุนวิชาการแล้วก็ด้านข้อมูลจำเป็นต้องรีบเร่งทำถ้าพูดถึงจะออกไปในอาเซียนเนี่ย มีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการยังไงบ้างมีประเทศไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษมีโอกาสอะไรที่บางทีเราอาจจะยังมองไม่เห็นบ้างคะขณะนี้หลายคนมุ่งไปที่อินโดนีเซียเพราะตลาดเขาใหญ่มาก245ล้านคนแล้วก็ยังมีกำลังซื้อที่จะโตอีกเยอะแต่เขาขาดอินฟราสตรักเจอร์เพราะประเทศเขาเป็นเกาะ 17,000 เกาะนะก็ไม่ง่ายในการที่จะไปดิสทริบิวต์หรือไปกระจายสินค้าพม่ากำลังเปิดแต่พม่าต้องใช้เวลาอีกนานเราคงต้องหาวิธีการที่จะใช้บริเวณชายแดนของไทยทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเขาเรียกว่ามักกิลาดอราโมเดลคือโมเดลของเม็กซิโกตอนที่แคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกเขารวมกันเป็นตลาด FTA ด้วยกันเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของเม็กซิโกเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ชายแดนสหรัฐเพราะตรงนั้นใกล้ตลาดใกล้อินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ใกล้เทเลคอมมิวนิเคชั่นใกล้เทคโนโลยีใกล้แมเนจเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างโลจิสติกส์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องหาวิธีการที่จะเอาประโยชน์จากโลเคชันของประเทศไทยประเทศไทยมีโลเคชันที่ดีมากขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารโลเคชันนั้นแอสเซทนั้นซึ่งได้มาโดยที่เราไม่มีส่วนแต่ว่าบรรพบุรุษเลือกตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้จะต้องประโยชน์จากการเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนบนภาคพื้นดินให้ได้รถไฟรถยนต์โทรคมนาคมทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้คือศูนย์กลางเพราะฉะนั้นต้องรักษาความได้เปรียบนี้เอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์จองไว้ก่อนอย่าให้คนอื่นเขาเข้ามาใช้มองว่าความพร้อมของไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมีความตื่นตัวมากกว่าความพร้อมคือตื่นตัวเรื่องโอกาสของ AEC เรื่องสินค้าไทยที่จะมาพร้อม AEC แต่ว่าเตรียมตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมไม่แน่ใจอะไรที่เรายังขาดคะการศึกษาคนของเราเรื่องภาษาสำคัญเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญเรื่อง mentality ที่จะตัดสินใจออกไปข้างนอกคนไทยคนไทยยังค่อนข้างจะ reserve และค่อนข้างจะคุ้นเคยกับบริบทที่ตัวเองคุ้นเคยมานานธุรกิจของเราตั้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณตามาถึงคุณพ่อคุณลูกเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ขยายอยู่เฉพาะในประเทศไทยตอนนี้จำเป็นที่จะต้องขยายไปเอาประโยชน์อย่าง600ล้านของอาเซียนมันจะโตขึ้น10เท่าอ่ะตลาดและคอน sumer กำลังซื้อมันจะโตขึ้น10เท่าเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้ผมพูดอยู่เสมอว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ต้องออกไปโตนอกประเทศเพราะส่วนซึ่งเราส่งผลกำไรกลับบ้านเข้ามาสู่ GDP ของเราเองเนี่ย GDP รวมของแต่ละประเทศเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นไม่มีเศรษฐกิจไหนโตภายในแล้วจะสามารถที่จะบอกได้ว่าเรายืนหยัดแล้วก็สามารถที่จะโตต่อไปได้ต้องออกไปลงทุนข้างนอกและส่วนที่ไปลงทุนข้างนอกส่วนที่ส่งเป็นผลกำไรกลับมาเนี่ยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใน GDP ของตัวเองประเทศไทยก็ต้องทำอย่างนั้นสุดท้ายนี้ท่านมองว่าการเปิด AEC ในครั้งนี้มันเป็นโอกาสหรือว่าเป็นความเสี่ยงของบ้านเรามากกว่าเป็นทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารโอกาสนั้นอย่างไรพร้อมแค่ไหนใครพร้อมได้ประโยชน์ใครไม่พร้อมประเทศไทยตื่นตัวอย่างที่ผมว่าตื่นตัวมากๆแต่ตื่นตัวค่อนไปทางตระหนกมากกว่าตื่นตัวและพร้อมอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งการเตรียมตัวการเทรนคนการส่งเสริมการสนับสนุนและก็การให้ข้อมูลถ้าหากว่าเราไม่ทำกันอย่างจริงจังมีระบบและ sustainable แปลว่าทำกันอย่างยั่งยืนไม่ใช่แวบหายไปแล้วเปลี่ยนนโยบายไม่ได้สื่อมวลชนจะช่วยได้เยอะสื่อมวลชนจะสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องภาครัฐให้ช่วยเหลือในจุดที่ถูกต้องที่เขาต้องการถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือสถาบันการศึกษาพ่อแม่ผมทราบว่าตอนนี้ตื่นตัวกันเรื่องภาษาอังกฤษมากก็ยินดีด้วยแต่ต้องใช้ได้และไปเจรจากับเขาได้ไปต่อรองกับเขาได้มีสกิลที่จะไป negotiate กับเขาซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาแต่เราทำได้ฮะประเทศไทยยังมีของดีๆเยอะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ได้รับฟังมุมมองจากอดีตเลขาธิการอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆบ้านเราก็ถือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพร้อมแต่ว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กก็ต้องเตรียมตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็จุดอ่อนของเราที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยคุณเน้นคือภาษาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพัฒนากันแล้วนะคะแต่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดต่อไปเปิดเป็น AEC ภาษากลางที่ต้องใช้ก็คือภาษาอังกฤษอย่างที่ดร.สุรินทร์เรียนให้ทราบนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะอุดจุดอ่อนช่องโหว่ของเราตรงนี้ได้เนี่ยนะคะคิดว่าประเทศไทยก็ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตในตลาด AEC ต่อไปค่ะค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะจากท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะคะอดีตเลขาธิการอาเซียนนั่นเองนะคะที่มาให้มุมมองในมุมที่น่าสนใจสำหรับคนไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำมันกันนะคะว่าณวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ